สวัสดีครับตอบคาถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 431สวัสดีค่ะเมื่อก่อนทํางานบริษัท6เดือนบ้าง8ปีบ้าง6เดือนอีกรวม9ปีล่าสุดทํางานลูกจ้างจ้างเหมาบริการซึ่งไม่มีประกันสังคมตอนนี้ส่งมาตรา39มา5ปีครึ่งรวมแล้วอยู่ในระบบมาตรา3 3และ39รวม15ปีครึ่งแล้วซึ่งเป็นบํานาญเริ่มต้นที่960บาท และปัจจุบันเป็นโรคประจําตัวแต่จะคิดหางานที่มีนายจ้างสมมุติว่าถ้าทํางานมีนายจ้างไม่ถึง5ปีแล้วลาออกกลับไปใช้มาตรา39ต่อจะนับรวมกับมาตรา39ของเก่าไหมคะหรือต้องนับต้องเริ่มต้นนับบํานาญใหม่คะคือคุณต้องการอะไรในชีวิตครับต้องการจะเป็นผู้ประกันตนเพื่อรักษาตัวเพราะบอกว่ามีโรคประจําตัวหรือต้องการจะรับบํานาญโดยสุดท้ายแล้วไม่เป็นผู้ประกันตน คุณจะเอาอะไรกันแน่คุณอย่าลังเลนะครับและอย่าคิดว่าคุณจะได้2อ,อย่างในเวลาเดียวกันและอย่าคิดว่าถ้าเป็นมาตรา39หมายความว่ารับบํานาญไปด้วยได้ตอนนี้กฎหมายยังไม่ได้แก้นะครับกฎหมายณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนอยู่จะมาตรา33มาตรา39ก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์รับบํานาญหรือบำเน็จนะครับคุณต้องออกจากการเป็นผู้ประกันตนก่อนครับดังนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ นะครับและเหมือนกับคุณเนี่ยจะคิดหลายอย่างคิดซับซ้อนซะด้วยซับซ้อนไปซับซ้อนมาแต่สุดท้ายแทนที่จะดีก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยในสิ่งที่คุณมาเล่าให้ฟังและจะทำเนี่ยนะครับอ่ะผมบอกแบบนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับผมขอตอบว่า การเป็นผู้ประกันตนจะมาตรา33หรือมาตรา39ก็แล้วแต่จะเข้าเข้าออกอ,อก,ออกอี่ครั้งก็แล้วแต่33ไป39 39แล้วมา33 33แล้วหยุด33แล้วมา33อีกเข้า39 39มา33 10รอบ20รอบก็แล้วแต่ครับนับสถิติทุกครั้งรวมกันนับเป็นเดือนครับตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นมานับ ทุกเดือนที่มีการนำส่งเงินสมทบเข้าไปในกรณีชราภาพเพราะมันคือช่วงเวลาที่ประกันสังคมเริ่มเรียกเก็บกรณีชราภาพแล้วควรจะทิ้งห่างกี่ช่วงก็แล้วแต่จะ33ก็แล้วแต่39ก็แล้วแต่นับรวมกันทั้งหมดไม่มีการแบ่งแยกครับและการคำนวณบำนาญเนี่ยไม่มีการแบ่งแยกว่าอันนี้ของ33อันนี้ของ39คําคำนวณรวมกันทั้งหมดครับเพียงแต่ว่า สุดท้ายแล้วคุณจบด้วยฐานไหนแค่นั้นเองครับถ้าฐานมันมีการผสมผสานกันระหว่าง33กับ39ก็ต้องคิดรวมกันถ้าสุดท้ายแล้วมันมีฐานของ33ล้วนๆก็คิดฐานของ33ล้วนๆหรือสุดท้ายแล้ว60เดือนเนี่ยมีของ3 9ล้วนๆเหมือนกับข้อมูลที่คุณคำนวณมาให้เนี่ยก็คือ960บบาทต่อเดือนเนี่ยก็ต้องดูสถิติต,ตรงนั้นครับดูที่ว่าจบด้วยอะไร ไม่ได้ดูว่า33ต้องไปรวมกับ33 39ไปรวมกับ39เท่านั้นนะครับ33กับ39รวมกันและรวมทุกช่วงเข้าด้วยกันส่วนสูตรในการคำนวณนั้นก็ดูแค่ว่าคุณนำส่งทั้งหมดกี่เดือนมีผลทำให้คุณได้เปอร์เซ็นต ตามจำนวนเดือนที่นำส่งทุกๆ12เดือนที่เกิน180เดือนได้เพิ่ม1.5%ส่วนฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็ไม่ได้สนครับว่าคุณจะเป็น33-39กี่รอบดูแค่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจบด้วยฐานไหนเอา60เดือนนั้นมาคำนวณเป็นฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับในสิ่งที่คุณอยากรู้ครับคราวนี้ผมจะพูดนอกเหนือจากคำถามของคุณนะครับก็คือผมเห็น การตัดสินใจของคุณแล้วเนี่ยผมรู้สึกสับสนแทนนะครับว่ายังไงกันแน่กับชีวิตครับคือเหมือนกับจะดีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมามากมายเลยนะครับคือการที่คุณทำณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับคุณกำลังเข้าใจว่าการเป็นผู้ประกันตนจะต้องจบด้วยมาตรา39เสมออันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จำเป็น,นครับ ในชีวิตของคุณไม่ต้องเป็นมาตรา39เลยก็ได้ถ้าหากว่ามันไม่มีความสําคัญต่อชีวิตคุณแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจําเป็นต้องใช้ในเรื่องของการรักษาพยาบาล <c oughs> ก็เลยจําเป็นต้องเป็นมาตรา39อันนี้ก็ไม่ควรมาถามถ,ามถึงเรื่องบํานาญก็ลืมเรื่องบํานาญไปได้เลยครับให้คุณไปสนใจกับการหาวิธีที่จะเป็นผู้ประกันตนไปได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยที่จะต้องไปหางานที่ เป็นมาตรา33คุณจะทํางานที่เป็นลูกจ้างเหมาบริการเหมือนเดิมแล้วก็เป็นมาตรา39ก็ไม่ได้แตกต่างกันครับสิทธิรักษาพยาบาล10ตัวเดียวกัน33กับ39เหมือนกันถ้าเลือกโรงพยาบาลเดียวกันเหมือนกันเป๊ะไม่ได้แตกต่างกันอาจจะมีแตกต่างในเรื่องของเงินชดเชยการขาดรายได้เท่านั้นเพราะว่าเงินชดเชยเนี่ยครับจะคำนวณมาจากฐานค่าจ้างนะครับแต่ในเรื่องสิทธิ ทุกอย่างครับที่เป็นลักษณะของการเมาใจจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับและถ้าคุณบอกว่าคุณจะเป็นเพื่อที่จะรักษาตัวเองเพราะว่ามีโรคประจําตัวเนี่ยก็อย่างที่บอกครับไม่ต้องมาสนใจบํานาญแล้วคุณก็หาทางที่จะเป็นผู้ประกันตนไปตลอดชีวิตจะเป็นมาตรา39ไปตลอดชีวิตโดยที่ไม่จําเป็นต้องมาสมัครงานหานายจ้างเลยก็ได้หรือจะสมัครงานหานายจ้างก็ ไม่น่าจะยกเหตุผลเป็นโรคประจําตัวขึ้นมาเพื่อที่จะไปหางานผมว่ามันแปลกนะครับเหตุผลที่หางานเนี่ยก็น่าจะเป็นอยากมีไรายได้น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่คุณดันยกเหตุผลว่าเป็นโรคประจําตัวก็เลยคิดจะหางานผมก็เลยไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่เข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่านะครับดังนั้นจะเอาความคุ้มครองก็เป็นผู้ประกันตนครับ 33ก็ได้39ก็ได้สิทธิ์การรักษาพยาบาลและสิทธิ์ทุกอย่างที่เป็นลักษณะของการเหมาจ่ายจะไม่แตกต่างกันเลยจะแตกต่างกันเพียงแค่การคำนวณบางอย่างที่ต้องอ้างอิงกับฐานค่าจ้างเท่านั้นเองครับคราวนี้ครับถ้าหากว่าสุดท้ายปลายทางแล้วคุณไม่ได้สนใจในเรื่องของการรักษาพยาบาลคุณอาจจะคิดว่าโรคประจําตัวเนี่ยมันเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวรักษาหายแล้วก็สุดท้าย จะไม่สนใจเรื่องของสิทธิประโยชน์จะไม่ได้เป็นผู้ประกันตนไปตลอดชีวิตจะเอาบำนาญน,นะครับก็ต้องบอกว่ามันน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายตรงที่ว่าคุณเนี่ยอุตสาห์มาทำงานเป็นมาตรา33 5ปีไม่รู้ว่าถึง5ปีหรือเปล่านะครับแต่คุณบอกว่าไม่ถึง5ปีนะครับจะถึงหรือไม่ถึงก็แล้วแต่ครับแต่มันจะส่งผลให ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณเปลี่ยนไปอันนี้คือกรณีที่คุณยังไม่เคยรับบํานาญนะครับการที่คุณคานวณออกมาเนี่ยถ้ายังไม่เคยรับบํานาญนะครับเป็นเพียงแค่คํานวณบอกให้รู้ว่าถ้าหยุดณตอนนี้จะได้960แต่คุณยังไม่เคยรับบํานาญแล้วคุณจะไปทํางานต่อคุณทํางานต่อไปอีกแค่เดือนเดียวครับฐานก็เปลี่ยนแล้วครับจาก4,800ก็จะถูกฐานของมาตรา3 3เข้าไปเฉลี่ยด้วย1เดือนของ4,800เนี่ย จาก60เดือนก็จะเหลือ59เดือนนะครับสมมุติว่าถ้าฐานใหม่เนี่ยคือ15,000เนี่ยฐานของคุณก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่สูงขึ้นอย่างรวดเ,เร็วนะครับจาก4,800ก็จะขยับไปเป็น5,000 6,000 7,000 8,000และถ้าคุณเป็นมาตรา33ที่ฐาน15,000ไปอีก5ปีเต็มๆเ,เนี่ยจาก4,800คุณได้ฐาน15,000เลยนะครับแต่คราวนี้ครับคุณกลับบอกว่าจะกลับไปใช้มาตรา39อีก อันนี้แหละน่าเสียดายครับคืออุตสาห์มาทําให้ฐานสูงขึ้นแล้วและสุดท้ายคุณก็ยังมาถามหาบานานอีกและยังจะไปปิดท้ายด้วยการเป็นมาตรา39คุณมาทําให้สูงแล้วแล้วคุณก็จะไปทําให้ตัวเองลดลงอีกนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะจาก4800เนี่ยถ้ามาเป็นมาตรา33 5ปีถ้าฐานใหม่คือ15,000ทุกเดือนนะครับ ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เป็นสุดท้ายก็จะเป็น15,000เมื่อคุณทํางานครบ5ปีแต่ถ้าคุณออกมาอีกคุณก็ยังจะยืนยันครับว่าจะเป็นมาตรา39ต่อไปก่อนรับบํานาญเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นมาตรา39ก่อนรับบํานาญรู้สึกไม่สบายใจยังไงก็จะเป็นให้ได้อะก็ตามใจครับจะเป็นก็เป็นครับแต่ต้องยอมรับครับฐาน4800ที่คุณลบล้างไปได้แล้วเนี่ยมันก็จะ กลับมาอีกครับค่อยๆเฉลี่ยไปเฉลี่ยไปและคุณเป็นมาตรา39ถ้าเป็น60เดือนขึ้นไป5ปีที่ทํามาที่อุตสาห์ทาให้ฐานสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะหายไปครับก็จะกลับมา4,800นะครับซึ่งอันนี้น่าเสียดายมากครับดังนั้นไปคิดดูให้ดีนะครับแล้วก็ลองคิดทบทวนเรียบเรียงให้ดีว่าในชีวิตนี้ต้องการอะไรจะเอาแค่ความคุ้มครองใช่ไหมถ้าเอาความคุ้มครองไม่ต้องไปคิดถึงบํบนานาญครับ เป็นผู้ประกันตนไปเลยถ้าคุณพึงพอใจต่อสิทธิ์ประกันสังคมแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้อยากใช้สิทธิ์ประกันสังคมจะใช้บัตรทองก็ได้สุดท้ายปลายทางต้องการจะรับบำนาญก็ควรจะจบด้วยฐานมาตรา33ให้ได้อย่าไปจบด้วยฐานมาตรา39เลยเพราะฐานของมาตรา3 3มเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้บำนาญสูงกว่าเพราะว่าปัจจุบันครับคนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3 มีรายได้ต่อเดือนเนี่ยที่นายจ้างใจ่ายให้เป็นค่าจ้างมากกว่า4,800กันเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีบางส่วนแหละที่อาจจะน้อยกว่า4,800นะครับดังนั้นครับสรุปอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับการนับสถิติต่างๆครับมาตรา33มาตรา39กี่ช่วงก็แล้วแต่นับรวมกันทั้งหมดนะครับและถ้าคุณอยากได้บำนาญเยอะก็ควรปิดท้าย60เดือนสุดท้ายก่อนที่จะรับบำนาญด้วยฐานที่เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก่อนจากการลืมอีกหนึ่งเรื่องครับถ้าหากว่า960เนี่ยหมายความว่าคุณรับบำนาญไปแล้วนะครับการที่คุณจะมาทํางานต่ออีก5ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฐานค่าจ้างใหม่จะไม่มีความหมายนะครับมันจะเป็นฐาน4,800ไปตลอดนะครับแต่สิ่งที่จะได้เพิ่มเหมือนเดิมก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะก็คงจะสรุปเท่านี้ก็แล้วกัน นะครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ